คุณผู้ชมครับสวนลุมพินีแห่งนี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายครับอย่ารอช้าไปรับชมกันเลยครับภายในของสวนสาธารณะแห่งนี้กว้างขวางมากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ถูกจัดวางองค์ประกอบได้อย่างลงตัวมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าแต่มองดูแล้วสบายตาไม่แออัดและยังแบ่งพื้นที่เพื่อการต่างๆได้อย่างเป็นสัดส่วนที่สวนสาธารณะแห่งนี้มีสิ่งรองรับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถห้องน้ำสาธารณะสโมสรห้องจัดประชุมโรงเรียนศูนย์เยาวชนและเครื่องออกกำลังกายแบบต่างๆและสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีความพิเศษที่ค่อนข้างจะเป็นที่ถูกใจของผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้ามาใช้บริการว่าแต่สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรทำไมถึงทำให้ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการติดอกติดใจวันนี้รายการแบงคอกกรีนของเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมกลับไปเยี่ยมเยียนสวนสาธารณะที่เก่าแก่มีความเป็นมายาวนานและยังคงเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยสวนสาธารณะแห่งนี้มีชื่อว่าสวนลุมพินีครับสวนลุมพินีหรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าสวนลุมนั้นเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนถนนพระรามที่4ล้อมรอบด้วยถนนวิทยุถนนราชดำริและซอยสารสินแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่7ในที่ดินเดิมเนื้อที่360ไร่ณทุ่งศาลาแดงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรกและจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าสวนลุมพินีซึ่งเป็นชื่อที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในประเทศเนปาลแต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนจึงไม่แล้วเสร็จความเป็นมาสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและพระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้แก่ชาวพระนครโดยมีจุดเริ่มต้นในปี2468ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ15ปีประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่1จึงทรงมีพระราชดำริจะจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติดังเช่นประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้วโดยกำหนดจัดในฤดูหนาวต
ายปีพุทธศักราช2468และมีพระราชดำริว่าเมื่อเลิกการจัดงานแล้วสถานที่นั่นควรจัดทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อนทรงเลือกบริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วนพระองค์ที่เหลือจากการแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วเป็นที่จัดงานและทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการเตรียมสถานที่ครั้งนั้นมีการขุดสระกว้างสร้างก่อลอยกลางน้ำตัดถนนและสร้างถาวรวัตถุเช่นหอนาฬิกาตึกแบบกรีกทรงพระราชทานชื่อว่าสวนลุมพินีหมายถึงสถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้าณตำบลลุมพินีวันประเทศเนปาลแต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงานจึงต้องล้มเลิกไปต่อมาในสมัยรัชกาลที่7โครงการนี้จึงถูกรื้อฟื้นอีกครั้งโดยทรงให้เช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินี90ไร่จัดเป็นวนาเริงรมย์คล้ายสวนสนุกและนำค่าเช่ามาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือเปิดเป็นสวนสาธารณะนับตั้งแต่นั้นสวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ประชาชนมีทั้งการละเล่นแข่งว่าววิ่งวัวชิงช้าม้าหมุนโดยทรงพระราชทานที่ดินให้รัฐบาลดูแลและมีกระแสรัฐสั่งให้ใช้เพื่อส่วนสาธารณะเท่านั้นต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสวนลุมพินีกลายเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นสวนแห่งนี้จึงลดบทบาทลงจนสงครามสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2495ถึง2497จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและมีการประกวดนางสาวสยามบริเวณเกาะลอยสวนลุมพินีมีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์โดยเป็นสวนสาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอยเพื่อกิจกรรมนันทนาการหลายอย่างจัดเตรียมไว้บริการประชาชนโดยเป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการสมาคมชมรมต่างๆภายใต้ภาพรวมของการเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีเอกลักษณ์ที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่ปลูกรายล้อมอยู่จำนวนมากและกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัดแต่งด้วยสระน้ำกว้างใหญ่กลุ่มพันไม้ดอกไม้ประดับต่างสีสันไม่ว่าจะเป็นสวนป่าสีเขียวชะอุ่มสวนปาล์มที่สง่างามหรือสวนไผ่ซึ่งให้ความรู้สึกนิ่มนวลพลิ้วไหวด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ท่ามกลางตึกอาคารจึงมีหน้าที่ต่อระบบนิเวศโดยเป็นที่พักพิงและแหล่งอาหารของสรรพชีวิตสวนลุมพินีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 4:30 น.ไปจนถึง 21:00 น.ด้วยความที่สวนลุมพินีแห่งนี้เป็นสวนอเนกประสงค์จึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าไปใช้งาน
และทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายครับหากต้องการพักผ่อนแบบสบายๆร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติเดินทางสะดวกสถานที่ที่คนกรุงเทพรู้จักกันดีคือสวนลุมพินีนั่นเองครับสวนลุมพินีเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจที่มีคนกรุงเทพมาใช้บริการทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากสวนลุมพินีแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมต่างๆอีกมากมายในสวนสาธารณะแห่งนี้ยังได้รับการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยด้วยนันทนาการหลากหลายสำหรับให้บริการประชาชนเช่นศูนย์นันทนาการสมาคมชมรมต่างๆชีวิตในสวนลุมพินีเป็นภาพรวมของพื้นที่สีเขียวซึ่งมีลักษณะจากความร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่รายล้อมอยู่จำนวนมากกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัดแต่งด้วยสระน้ำกว้างใหญ่กลุ่มพันไม้ต่างๆกลุ่มพันไม้ดอกไม้ใบต่างสีสันไม่ว่าจะเป็นสวนป่าเขียวชะอุ่มสวนปาล์มที่สง่างามหรือสวนไผ่ที่ให้ความรู้สึกพลิ้วไหวยังมีกิจกรรมดูนกในเมืองเพราะที่นี่เป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติและอุดมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลายชนิดที่มาพักพิงมากกว่า30ชนิดเป็นที่มาของการจัดการอบรมหลักสูตรดูนกในเมืองณสวนลุมพินีทุกปีสวนลุมพินีแห่งนี้ยังมีสิ่งดีๆให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้เลือกใช้งานอีกมากมายอาทิเช่นพระบรมรูปรัชกาลที่6สร้างในปีพุทธศักราช2485เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินีกิจกรรมดูนกในเมืองเพราะเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติและอุดมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลายที่พากันมาพึ่งพิงมากกว่า30ชนิดเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรดูนกในเมืองณสวนลุมพินีทุกปีลานตะวันยิ้มเป็นลานเพื่อกิจกรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อให้คนพิการโดยเฉพาะมีทางลาดแทนขั้นบันไดสนามเด็กเล่นชนิดพิเศษที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนด้อยโอกาสครบครันสโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่อาคารลุมพินีสถานเป็นที่พบปะสังสรรค์พักผ่อนออกกำลังกายฝึกอาชีพของผู้สูงอายุเปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาทุกวันศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินีให้บริการแนะนำปรึกษาช่วยเหลือสอนหนังสือแก่เด็กเร่ร่อนเปิดบริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาทุกวันศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้บริการฝึกอาชีพสาขาต่างๆแก่ประชาชนทั่วไปเช่นคอมพิวเตอร์ตัดเย็บเสื้อผ้าเสริมสวยทำอาหารคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับและช่วงหน้านะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากสวนลุมพินีนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อครับ